อันนี้คือจะเป็นชำระค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับเราไปดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะมีรายละเอียดบ่งบอกว่าเราควรจะทำยังไงบ้างครับเนี่ยครับก็จะมีบาร์โค้ดนะครับบอกรายละเอียดนะบาร์โค้ดนะอันนี้หากค่าไฟฟ้าครบกำหนดในวันหยุดนะครับหรือวันเสาร์อาทิตย์ต้องชำระก่อน12นาฬิกานะครับตอนเที่ยงของวันศุกร์หากทำรายการมาหลัง12ของวันศุกร์จะถูกยกเลิกรายการนะครับเราก็ควรจะอ่านรายละเอียดไว้ให้ถูกต้องนะครับดูให้ดีๆแล้วกันนะครับก่อนจะทำรายการเพราะว่าถ้าเราทำรายการไปนานๆเนี่ยมันจะช้านะครับอาจจะทำให้เราต้องรอนะครับก็เราดูรายละเอียดบาร์โค้ดตรงเนี้ยให้ดูให้ดีๆนะครับแล้วก็กรอกบาร์โค้ดลงไปนะครับใส่วันที่บินนะครับแล้วก็ใส่พินโค้ดนะครับก็ข้างล่างนี้ก็จะบอกว่าไอ้ตัวอย่างนะครับใบแจ้งค่าไฟฟ้านะครับมันก็บอกว่าชุดที่1เป็นอะไรนะครับเราต้องดูจากตรงไหนนะครับดูจากบาร์โค้ดตรงเนี้ยข้างล่างนะครับชุดที่2ครับดูจากตรงไหนนะครับก็เหมือนกันนะครับดูเอานะฮะตรงนี้ในบิลที่เราได้มาที่การไฟฟ้าเขามาให้เรานะครับเราก็ดูเอาจำนวนเงินก็ควรจะใส่จำนวนเนี่ยครับ971นะครับจุด95นะครับจุดนะคือเป็นทศนิยมก็ใส่เข้าไปเต็มๆนะครับไม่ควรตัดอะไรออกไปเนาะภาษีนะครับ63.59 ไอ้ตรงนี้ไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่าเขาให้เราใส่จำนวนเงินนะครับก็มีแค่นี้ครับไอ้ส่วนของการจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะครับแล้วเราจะไปชำระค่าบริการอื่นต่อ